ก็ยังหัวค่ำอยู่ดูบรรยากาศดูอากัปกิริยาของโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติก็น่าอนุโมทนาสาธุถึงแม้ว่ายังไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรเราก็กำลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เป็นไปเพื่อสิ่งนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นปฏิปทาที่เราได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติอยู่นี้เป็นไปเพื่อความศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นผู้พบเห็นที่ยังไม่เกิดศรัทธาก็จะได้เกิดศรัทธาผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วก็จะได้มีความศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นคำว่าศรัทธาเนี่ยคือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นเชื่อใจไว้ใจวางใจคำว่าศรัทธาในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าให้ได้มาศรัทธาเลื่อมใสในพวกเราเฉพาะที่อยู่ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ผู้พบเห็นนั้นได้เกิดความศรัทธาได้เกิดความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยศรัทธาเชื่อมั่นเคารพในคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีจริงตรัสรู้จริงพระองค์เป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาศรัทธาเคารพเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนเชื่อมั่นว่าพระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ได้ตรัสชี้ทางไว้นั้นผู้ใดเดินตามปฏิบัติตามก็ย่อมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ความสิ้นทุกข์ความทุกข์หมดไปสิ้นไปหมดไปจางไปศรัทธาในหมู่พระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นเมื่อเดินตามมรรคมีองค์8เส้นทางที่พระองค์ชี้ไว้บุคคลเหล่านั้นก็รู้ตามเห็นตามความทุกข์ความเดือดร้อนในใจหมดไปเป็นเปราะเป็นเปราะหมดไป 20% แน่นอนแล้วเที่ยงแท้แล้วจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าจะเป็นพระอรหันต์สูงสุดในเบื้องหน้านั่นถ้าเดินตามเส้นทางนั้นจากสัมมาทิฏฐินี่เป็นเบื้องต้นเมื่อเข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานพระอริยเจ้าในชั้นแรกชั้นพระโสดาบันปลอดภัยในวัฏสงสารไม่ตกต่ำอีกแล้วมีแต่จะเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในขณะเดียวกันก็ปิดประตูอบายไม่สามารถที่จะลงไปสู่อบายภูมิได้อีกใกล้ๆเราไม่มีโอกาสที่จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกได้อีกแล้วนั่นคือกิเลสในใจความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นไป 25% ถ้าเป็นเงินบาทหนึ่งนี่ก็หมดไปแล้ว1สลึงกิเลสเพียรประพฤติปฏิบัติต่อไปหมดไปอีก 25% หมดไปอีกสลึงรวมเป็น50สตางค์กิเลสหมดไปครึ่งหนึ่ง
ข้าถึงความเป็นพระสกิทาคามีเกิดอีกครั้งเดียวปฏิบัติต่อไปอีกเพียรต่อไปอีกกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นไปจากจิตใจ 75% หมดไป3สลึงเป็นพระอนาคามีไม่มาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วไปเกิดเป็นพรหมบนชั้นสุทาวาส 5เกิดพรหมนะถ้าหมดไป 100% หมดไปทั้งบาทเลยเป็นพระอรหันต์ไม่เกิดที่ไหนพรหมก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทุกข์ไม่ร้อนแม้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้จิตใจก็ไม่เกิดอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์กลัวอารมณ์อิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นสักว่าได้เห็นสักว่าได้เห็นได้ยินสักว่าได้ยินได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่นลิ้มรสสักว่าลิ้มรสโผฏฐัพพะสัมผัสทางผิวหนังก็เพียงแค่สักว่าใจกระทบกับอารมณ์ก็เพียงแค่สักว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ทุกข์เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นชั้นพระโสดาบันความทุกข์ที่เคยมีเท่าภูเขาเหล่ากาก็เหลือเป็นแค่จอมปลวกความโกรธก็อาจจะมีอยู่นิดหนึ่งเมื่อรู้ตัวก็สลายทันทีความโลภ ก็อาจจะมีเมื่อรู้ตัวก็สลายทันทีความรุ่มหลงรู้ตัวก็สลายทันทีเบากว่าเก่าโยมก็ลองนึกเทียบดูว่าระหว่างภูเขาไม่ใช่ภูเขาเรานะภูเขาจริงๆภูเขาใหญ่ตามธรรมชาติกับจอมปลวกมันจะเทียบกันได้ไหมพระโสดาบันยังมีเสียใจยังมีร้องไห้อย่างนางวิสาขาเนี่ยร้องไห้ฟูมฟายไปหาพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันลดลงมากนั่นแหละเพียงแค่ว่าเราลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่มันก็เป็นบุญแล้วบุคคลผู้พบเห็นพวกเราประพฤติปฏิบัติแม้เราอาจจะไม่เข้าถึงสมาธิไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่บรรลุธรรมถึงความเป็นพระอริยเจ้าแต่ว่าเราดำเนินตามปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาชี้ทางไว้เมื่อบุคคลเหล่านั้นเห็นพวกเรากระทำเกิดความศรัทธานู่นไล่ไปถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์แม้แต่อุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญมีกิริยาอาการที่อ่อนน้อมอ่อนโยนนุ่มนวลพระพุทธเจ้าเปรียบว่าเหมือนกับน้ำมันเหลวที่ไหลออกจากปากภาชนะน้ำมันเครื่องก็ตามน้ำมันหมูก็ตามน้ำมันพืชก็ตามโยมผู้เป็นแม่ครัวหรือพ่อครัวก็ลองสังเกตเมื่อเราเทน้ำมันออกจากปากภาชนะจากขวดลงกระทะมันจะไหลย้อยลงไม่ค่อยกระเซ็นกระสายนะหรืออีกอย่างหนึ่งเหมือนกับช้างเหมือนกับช้างเดินช้างมันจะเดินช้าๆหนักแน่นมั่นคงผู้ประพฤติปฏิบัติในขณะที่เราฝึก
เมื่อมีสติรู้กายรู้จิตมีสติประคองอยู่จะลุกก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามคู่เหยียดก้มเงยมีความละมุนละไมแต่ก็ไม่ใช่ช้าจนไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยเดินเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่มีสติกำกับเราก็ลองดูเลยเวลาเราเดินไปธรรมดานี่เมื่อเราขาดสติมันก็จะเป็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อเรามีสติกำหนดรู้ลงที่ฝ่าเท้าเราไม่ได้ภาวนาสายังโนขวายังโนไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เวลาฝึกก็ทำในขบวนการแต่เราเดินเป็นปกติเดินในตลาดทำการทำงานอยู่ไร่อยู่สวนจะไปหนอมจะได้กลิ่นยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอเหยียบหนอกดเนาะเห็นว่าท่านกินเนี่ยแต่ฝึกนี่ต้องทำแต่เมื่อใช้ชีวิตปกติอย่างเราเดินบิณฑบาตมีสติที่เท้ามันจะรู้สึกว่ามันหนักแน่นแล้วมันจะกลายเป็นกิริยาที่นุ่มนวลตามมานี่มันทำได้เพียงแค่เห็นเท้าซ้ายเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาทำงานที่ออฟฟิศทำนักงานแม้แต่ทหารเดินวิ่งนะทหารเขาวิ่งนึกถึงคำร้องไม่ร้องหรอกเนาะมันไม่น่าร้องเวลาทหารเขาวิ่งนี่เคยไปฝึกเขามีจังหวะของเขาปุ๊บ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 นั่นก็เป็นสมาธินะเรามาทำอย่างนี้มันงดงามที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราฝึกยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ตามเรารู้กายรู้จิตเราเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสแล้วสติสัมปชัญญะที่ฝึกไว้พอสมควรเขาจะทันกันมันจะสลัดปึ้งปึ้งปึ้งถ้าสลัดไม่ทันในฉับพลันทันทีแต่ก็ไม่นานมีความละอายอยู่อายสิ่งผิดอายสิ่งไม่ดีถ้าเราจะพูดในสิ่งไม่ดีคิดในสิ่งที่ไม่ดีแม้ไม่มีใครรู้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องแม้ไม่มีใครรู้ความละอายความเกรงกลัวตัวสติสัมปชัญญะจะมาคอยระแวดระวังเพราะเราเจริญสติอยู่ตลอดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้นี่คือฝึกสตินะซ้ายขวาซ้ายขวานี่คือฝึกสตินะเราเอามาใช้ตลอดเวลาฝึกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่นอกเวลาปฏิบัตินอนลงไปแล้วถ้าตราบใดยังไม่หลับเราก็ต้องกำหนดสติอยู่ตราบนั้นขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องส้วมแม้แต่เวลาฉันเวลากินข้าวถ้ามันระลึกได้เราก็กำหนดรู้ลงไปหยิบจับอาจจะไม่หนอเป็นธรรมชาติปกติแต่รู้หยิบก็รู้จับก็รู้ยกมาก็รู้เอาใส่ปากก็รู้ในขณะที่เคี้ยวก็รู้มีสติอยู่ที่ขากรรไกรเนี่ยหรือที่ฟันเคี้ยวบดก็รู้เวลากลืนมีสติรู้เราฝึกด้วยกันไล่ล้าให้คนมันอาจจะทำได้ยาก
นะเราก็ทำเท่าที่ทำได้ถ้าทำคนเดียวมันสามารถจะเคี้ยวหลับตาแล้วเวลากลืนมีสติตามรู้คำข้าวอาหารที่เรากลืนลงไปมันผ่านลำคอไหลไปมันไม่เห็นตามจริงหรอกแต่เรากำหนดว่ามันไปหยุดตึ๊บแล้วก็เคี้ยวต่อในส่วนที่อยู่ในปากเคี้ยวละเอียดแล้วเวลาจะกลืน ก็หยุดเคี้ยวก็สติตามเวลาที่เรากลืนมันก็ไหลร่วงลงไปเหมือนกับทิ้งของลงจากที่สูงเนี่ยวืบตุ๊บเทินกันขึ้นมาแต่เคี้ยวให้ละเอียดโยมเคยนับไหมบอกพูดบ่อยๆนะข้าวคำหนึ่งกว่าเราจะกลืนหมดในปากนี่เคี้ยวกี่ครั้งกว่าจะกลืนหมดไม่ใช่คำเล็กคำโตหรอกคำที่ปกติถ้าตามานับนี่อย่างน้อยๆนี่35ครั้งถึง55ครั้งปกติเลยถึงจะกลืนหมด1คำเมื่อเราเคี้ยวละเอียดกระเพาะก็ไม่ต้องทำงานหนักความง่วงเหงาก็น้อยลงนี่เมื่อกระเพาะไม่ทำงานหนักเราก็ไม่เหนื่อยไม่ง่วงมันมีผลไปอีกหลายอย่างนะนอกจากบุญวาสนาบารมีแล้วตรงนี้ก็มีส่วนให้สุขภาพเราดีไม่ป่วยไม่เจ็บป่วยกระเสาะกระแสะแล้วก็ไม่แก่ง่ายมันมีผลไปหมดเลยเนี่ยขณะที่เราเคี้ยวเนี่ยเรากำหนดสติได้เมื่อมันผ่านลงไปแล้วเนี่ยลำไส้มันบีบเราไม่สามารถจะไปกำหนดรู้กระเพาะย่อยเราก็ไม่สามารถจะรู้แล้วในยิ่งในเวลาการรับประทานอาหารการฉันภัตตาหารเนี่ยมันเป็นเวลาแห่งการเจริญสติเป็นอย่างดีเพราะมันมีทั้งหมดการกระทบของอายตนะภายนอกอายตนะภายในนั่นคือสนามรบนั่นคือการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับคุณธรรมเปิดศึกกันแบบเต็มรูปเลยเปิดศึกกันเต็มรูปแบบถ้าเป็นการรบเนี่ยนั่นแหละรถถังแล้วรถถัง RPG ทิ้งระเบิดปืนใหญ่แล้วนั่นเพราะอะไรตาก็เห็นตาก็เห็นรูปอาหารอย่างตอนเราตักบางคนตักอาหารเสียงกลืนน้ำลายเอือกอยู่นั่นมันทำงานเต็มที่แล้วแต่อยู่ในโต๊ะแล้วนะตาเห็นมันก็ปรุงไปเลยอันนี้จะอร่อยอันนี้เราชอบมันเลยไปถึงอยู่ในปากเรากลืนน้ำลายเอือกอยู่นั่นนะสังขารตัวนี้ปรุงหนักเลยยิ่งเวลาเรากินตาก็เห็นกลิ่นก็กระทบจมูกเวลาเคี้ยวอาหารบางอย่างเนี่ยกลิ่นมันยังเข้ามาในจมูกได้เสียงก็มีเสียงเคี้ยวครบสัมผัสบางคนก็ชอบนุ่มๆอาหารนุ่มๆเข้าเหนียวข้าวเจ้าการสัมผัสมันต่างกันกระดูกอ่อนๆอย่างเนี้ยบางคนก็ชอบเคี้ยวกระดูกอ่อนๆกรอบติดในสัมผัสด้วยในเสียงด้วยในรสด้วยในกลิ่นด้วยเห็นไหมนั่นคือการรบผลไม้บางอย่างราคาจึงแพงนอกจากรสชาติแล้วกลิ่นมันด้วยอย่างทุเรียนนี่บางคนว่าเหม็นใจจะขาดเหม็นเอานี้ใกล้ๆแต่บางคนบอกหอมนั่นมันติดได้ทุกเรื่อง
อย่างกลิ่นปลาร้าบางคนก็บอกเหม็นแต่บางคนก็บอกหอมคือสรุปไม่ได้หรอกความชอบของแต่ละคนแต่เพียงว่าเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเวลากินข้าวเวลาฉันภัตตาหารมันเป็นเวลาที่เราจะต้องใช้สติใช้สัมปชัญญะปัญญาสมาธิเป็นอย่างมากนั่นคือการอาจจะบรรลุธรรมด้วยนะไม่ได้พูดเล่นเนี่ยอาจจะไม่มีในตำราก็ได้แต่ถ้าสติสัมปชัญญะมันฝึกฝนไม่เพียงพอเหตุปัจจัยมันเต็มรอบเวลานั้นอาจจะเข้าถึงธรรมรู้ธรรมตามความเป็นจริงก็ได้เมื่อมันเห็นว่ารสสักว่ารสกลิ่นสักว่ากลิ่นสัมผัสสักว่าสัมผัสเสียงสักว่าเสียงเป็นเพียงแค่สักว่าสักว่าเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตละจิตวางความยึดมั่นถือมั่นพูดเหมือนขี้คุยเนาะปุถุชนกิเลสหนานี่คุยไปแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หากเราไม่ประมาทเจริญสติอยู่ตลอดเวลามีสัมปชัญญะคือตัวปัญญาคอยประคับประคองสติระแวดระวังอยู่สติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิธรรมะสี่เกลอเนี่ยทำงานร่วมกันประสานงานกันอยู่เราไม่รู้หรอกเราประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยว่าเราได้อะไรแต่อาตมาบอกว่าทุกคนได้ตั้งแต่ความอดทนความอดกลั้นขันติบารมีวิริยะบารมีความเพียรความพยายามอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีทุกคนมีหมดได้ทุกคนมีทุกคนแต่ว่ามันจะเต็มเมื่อไหร่บริบูรณ์เมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนมีเชื้อมีแถวแล้วพระคุณเจ้าก็ตามหลวงปู่หลวงตาทุกคนได้ทุกคนมีแม้แต่ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยยิ่งเวลานี้คนไทยเราใจบุญใจดีใจงามมีความเมตตาต่อกันจากภาวะวิกฤตของบ้านของเมืองของธรรมชาติตั้งแต่น้ำท่วมมาน้ำท่วมไฟไหม้โรคระบาดเรากลับกลายเป็นคนที่มีเมตตาคนรวยก็ลดตัวลงมาอยู่กับคนจนเห็นอกเห็นใจกันคุยกันได้เพราะตกอยู่ในสภาพเดียวกันเห็นแล้วว่าทุกชีวิตมีความแก่ด้วยกันมีความเจ็บป่วยด้วยกันตายด้วยกันมันไม่ได้เลือกคนจนคนรวยเจ้านายขี้ข้าทาสกรรมกรไม่เลยโลกเนี่ยชนดะเห็นว่าทุกคนเสมอภาคทุกคนเสมอภาคกันก็เลยลดมานะละทิฏฐิคุยกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเมื่อจิตใจงดงามอย่างนี้บุญเข้าสู่จิตธรรมะเข้าสู่ใจยิ่งพวกเราได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้เหนื่อยบ้างทุกบ้างร้อนบ้างหิวบ้างง่วงบ้างฟุ้งบ้างบางคนเนี่ยมันธรรมดาแต่ว่าเราทนเราทนเราเพียรเราไม่ยอมแพ้เราไม่หนีสู้มันอยู่เนี่ยลุกไม่ไหวก็ดูลมหายใจไปถ้าเราดูดีๆนะมันร้อนอากาศร้อนดูทั้งอาการที่มันร้อนกายร้อนเนี่ยเป็นยังไงวางจิตเฉยได้ไหมถ้าวางจิตเฉยไม่ได้จิตจะกระวนกระวายมากถ้าภาษาบ้านเราก็คือหนหวยเนี่ยกระสับกระสายใจจะขาดที่จริงมันไม่ได้มีจริงเนาะอันนี้พูดตามครูบาอาจารย์เนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้มีจริงอาการหงุดหงิดฟุ้งซ่าน
มันเป็นแค่เหตุปัจจัยปรุงแต่งมันตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็ดับไปถ้าเราสังเกตไปนี้พิจารณาฝึกสติฝึกจิตไว้พอสมควรยกจิตขึ้นมาเป็นผู้ดูเป็นเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วได้เนี่ยอาการกระวนกระวายหงุดหงิดรำคาญนะเราดูมันก็จะเกิดยุบยับ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 ความร้อนก็เหมือนกันไม่ได้จีรังยั่งยืนไม่ได้จริงไม่มีตัวไม่มีตนด้วยซ้ำเกิดปุ๊บมั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 บหนักบ้างเบาบ้างมีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนความทุกข์เองก็เป็นทุกข์เหมือนกันทุกข์ซ้อนทุกข์ความทุกข์เองก็เป็นทุกข์ เพราะมันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกันที่มันเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่มีตัวของมันมันเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยความร้อนก็ตามความหนาวก็ตามอารมณ์ที่กระทบจิตจะเป็นความโกรธความเกลียดความกลัวความอิจฉาริษยามันไม่ได้มีจริงอะไรมันไม่ได้มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรายกจิตขึ้นมาเป็นผู้ดูก็จะเห็นอาการที่มันไหลวน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 เบาไปเบาไปเราไม่ปรุงตามต่อเราเป็นเพียงผู้ดูแล้วก็เฉื่อยช้าลงช้าลงช้าลงจบเกิดไหมอาจจะฟุ้งซ่านกว่าเก่ารำคาญกว่าเก่าก็ได้เกิดขึ้นมาอีกก็ดับลงไปอีกบางทีอาจจะตรงกันข้ามเมื่อเราเห็นอาการเกิดดับเกิดดับของอาการที่กระวนกระวายเป็นทุกข์จากการที่เราจ้องดูจิตอยู่นี่พิจารณาอยู่นี่อาจจะเกิดปีติเห็นกับหูกับตาเนี่ยหลายคนแล้วนะ 2-3 วันก่อนก็มีคนเล่าให้ฟังแล้วนะเนี่ยเห็นอาการทุกข์มันดับลงความทุกข์มันดับลงพอเห็นอย่างนี้เนี่ยมันจะพยายามมีความเพียรมากขึ้นความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกภูมิใจในตนเองเนี่ยมันมาพอความรู้สึกพอใจตรงนี้เกิดปีติตรงนี้เกิดความเพียรความขยันไม่ต้องพูดถึงมาอีกนี่เหมือนกับเราเล่นอะไรก็แล้วแต่เถอะเด็กก็ตามเมื่อมันทำอะไรแล้วได้รับรางวัลมันจะขยันเราเองก็เหมือนกันผู้หลักผู้ใหญ่ทำการทำงานได้รับรางวัลได้รับคำยกย่องได้โล่ได้อะไรต่างๆก็จะมีความขยันบางคนก็ขยันโดยธรรมชาติไม่ได้หวังมันได้ก็ทำไปตามหน้าที่แต่บางคนต้องการสิ่งนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหน้าที่ก็ทำไปเราผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราต้องการคุณธรรมเบื้องสูงหวังความสงบร่มเย็นในใจเมื่อมันพบความสุขพบปีติพบความสุขมันซื้อด้วยเงินไม่ได้เนี่ยความสุขชนิดนี้ใครก็ทำให้ไม่ได้มีอย่างเดียวคือความเพียรความพยายามแล้วมันจะนอนเล่นได้ยังไงมันจะอยู่เฉยได้ยังไงยิ่งเข้าใจละเอียดไปถึงการเวียนว่ายตายเกิดเห็นว่าเราเกิดมาเพราะบุญมีศีล5มีกุศลกรรมบท10ที่สร้างที่ทำไว้เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติยิ่งมาพบสภาวะอย่างนี้เป็นของจริงที่เกิดจากการปฏิบัติเห็นประจักษ์ต่อจิตต่อใจต่อหน้าต่อตาตนเองเนี่ยเขาไม่ปล่อยแน่สละแม้กระทั่งบ้านเรือนเลยนะ
สละราชสมบัติสละราชบัลลังก์ทิ้งสามีทิ้งภรรยาออกบวชเอาตนเองให้รอดไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเลยนะเนี่ยไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะมองแบบโลกบอดบอดมืดมืดเนี่ยบอกว่าเห็นแก่ตัวแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยนั่นแหละคือการช่วยเหลือทุกคนกิเลสมันเป็นเหมือนไฟถ้าเราตกอยู่ในกองไฟเราจะกอดคอกันตายไหมในเมื่อมันมีทางไปอยู่เห็นช่องเห็นทางแล้วลองถามใจเราดูทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านในขณะที่ไฟไม่มาถ้าเราไม่รีบออกไปทั้งที่มันมีช่องทางที่จะรอดอยู่เรารอดออกไปอาจจะนำน้ำเข้ามาหรือสารเคมีบางอย่างมาช่วยดับไฟเพื่อนำคนออกตามไปได้อีกคนสองคนเราจะอยู่ตรงนั้นให้ไฟคลอกตายหรือจะออกไปคนตกน้ำก็เหมือนกันทุกคนกำลังว่ายลอยคออยู่ในทะเลทุกแต่มันมีช่องมีทางมีเครื่องมือมีเรือลำเล็กๆที่จะพอพาตนเองขึ้นฝั่งได้ลำพังคนเดียวเนี่ยแต่เมื่อไปถึงฝั่งมันมีเรือใหญ่แล้วเราสามารถจะนำเรือลำนั้นกลับมารับผู้คนที่ลอยคอที่เกาะกิ่งไม้ขอนไม้มะพร้าวมูลสัตว์แห้งๆพอประชุมตัวเองไว้อยู่จะไปไหมเนี่ยยิ่งเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นการเวียนตายเวียนเกิดกอดคอกันตายในวัฏสงสารไม่รู้กี่ล้านพบกี่ล้านชาติสามีภรรยาทรัพย์สินสมบัติโบราณท่านจึงทำไว้เมื่อคนตายไปเนี่ยเขาจึงผูกมัดมัดตาสังเชือกผูกคอปอผูกศอกปอกกล้ามเท้าลูกหลานสามีภรรยาเป็นสิ่งผูกมัดเราทรัพย์สินสมบัติเป็นสิ่งผูกมัดเราเหมือนกับเชือกผูกคอปอผูกศอกนี่มันตาสังเนี่ยเมื่อธรรมศาสตร์ส่องเข้าไปสู่จิตสู่ใจผู้ประพฤติปฏิบัติได้เกิดสภาวะแล้วมีศรัทธาอย่างนั้นจึงทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งราชบัลลังก์ออกบวชเพราะอยู่ในบ้านในเรือนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ก็มีนะปัจจุบันอันนี้ตมาก็ได้รับสารเขาก็บอกว่าเป็นผู้บรรลุธรรมชั้นสูงเป็นคารวาสเนี่ยตมาพูดมาบ่อยครั้งแล้วช่วงหลังๆเนี่ยมีกลุ่มมีคณะปฏิบัติธรรมร่วมกันแต่ก็ยังไม่รู้แนวทางว่าปฏิบัติอย่างไรเราไม่มีโอกาสได้ศึกษาจริงไม่จริงเราก็ฟังไว้แต่ฟังคำสอนนี่มันก็ในบทสรุปมันก็สบายใจแต่เราไม่รู้เพราะเราเป็นปุถุชนไม่สามารถจะไปคาดคะเนหรือว่าตัดสินว่ามันใช่มันไม่ใช่แต่เราท่านก็คงมีความสบายอกสบายใจในระดับพอสมควรไม่ว่ากันเพราะไม่ได้หลอกลวงคนไม่ได้เอาผลประโยชน์จากใครเพียงแค่นำคนมาประพฤติปฏิบัติเหมือนอาจารย์อุบาขินเหมือนอาจารย์โกเอนก้าไม่ได้เอาประโยชน์จากใครการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เหมือนเข้าค่ายเข้าคอร์สอย่างเราก็ไม่ได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายวิปัสสนา
ไม่ใช่ธุรกิจถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะไม่ใช่ธรรมะนี่มันความสะอาดบริสุทธิ์งดงามของธรรมะนี่เป็นของให้เปล่าทำเอาเองมันมีอยู่ในใจทุกคนอยู่ในนี้ใจอาตมาก็มีใจโยมก็มีตั้งแต่นรกนู่นแหละนรกก็อยู่ในใจนี่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในใจเราทุกดวงมนุษย์ก็อยู่ในนี้เทวดาก็อยู่ในนี้พรหมก็อยู่ในนี้พระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกิทาอนาคาอรหันต์ปัจเจกพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ในใจเรานี้ทั้งหมดแต่เราเดินบนเส้นทางธรรมเส้นทางแห่งพุทธะเนี่ยเราจะค้นหาจิตดวงที่เป็นพุทธะดวงจิตพระโสดาบันที่ซ่อนอยู่ในใจเนี่ยอยู่ในเราเนี่ยดวงจิตพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์พระปัจเจกอยู่ในใจเราด้วยการเจริญสติเจริญสมาธิหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอไว้นิ่งนึกถึงเมื่อคราวหลวงปู่มั่นไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่นั่นเห็นไหมฉันเสร็จหลวงปู่ก็เดินจงกรมพวกชาวบ้านเขาก็ว่าเป็นผีเขาไม่ได้เห็นว่าเป็นพระเขาเห็นว่าเป็นผีจะมาทำร้ายก็เลยส่งคนมาแอบสังเกตการอยู่หลายวันก็เห็นท่านนั่งหลับตานานๆพอนั่งหลับตานานมันปวดมันเมื่อยก็ลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมานานเหนื่อยแล้วก็ไปนั่งหลับตาอีกสังเกตอยู่สองวันสามวันสี่วันก็ไม่เห็นว่าจะมีท่าทางจะเป็นอันตรายเป็นเสือเป็นผีจะมากินมาทำอันตรายชาวบ้านสุดท้ายก็เข้ามาถามตุ๊เจ้าทำอะไรเราหาพุทโธพุทโธเราหายพ่อข้าเจ้าจะช่วยตุ๊หาได้ไหมได้ก็ทำทางจงกรมก็ทำแบบหลวงปู่บาทำเดินกลับไปกลับมาพุทโธพุทโธนั่งดูลมหายใจพุทโธพุทโธให้หาของใครของมันใครหาเจอก่อนคนนั้นก็จะรับความสุขเอาไปเอามาชาวป่าชาวเขาก็พบเหมือนกันได้พุทโธเหมือนกันเห็นไหมพุทโธไม่ได้หล่นหายไปไหนไม่ได้อยู่ที่ดินที่ดอนอยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจเนี่ยพุทโธพุทโธคือพุทธะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีความสะอาดสว่างสงบเรามานั่งดูลมหายใจนี่ก็คือหาพุทโธเหมือนกันเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาพุทโธพุทโธแต่กำลังหาพุทโธเมื่อจิตเรานิ่งจิตเราสว่างจิตเราสงบสะอาดสว่างสงบรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมามันก็เป็นพุทธะนี่โอ้ถ้าพูดไปเนี่ยเป็นบุญเป็นบุญนะพระคุณเจ้าเนี่ยทุกรูปเลยได้ญาติโยมทุกคนทุกคนอยู่ที่นี่อยู่ทางบ้านมันเป็นบุญมากชีวิตของเราก็อย่างนี้ทุกข์เหมือนกับอยู่ในกองเพลิงเหมือนอยู่ในกองไฟไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงราคะกิเลสตัณหาจึงว่าเมื่อครู่นี้ไงผู้ที่พอสัมผัสได้เห็นช่องเห็นทางเห็นแสงสว่างเล็กๆบนปลายอุโมงค์เนี่ยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จึงยอมสละราชบัลลังก์ทิ้งสมบัติทิ้งครอบทิ้งครัวออกไปเพื่อหาแต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวเมื่อไปพบแสงสว่างนั้นจะซ้ำนำแสงสว่างมาแจกมาจ่ายหลุดรอดจากกองไฟจะไปนำน้ำนำสารเคมีมาช่วยดับไฟเหมือนพระพุทธเจ้าออกบวช
แม้พ.ศ.นี้ยังมีคนว่าเจ้าชายสิทธัตถะเห็นแก่ตัวดูความไม่เข้าใจความมืดความบอดถ้าพระองค์ไม่ยอมสละราชบัลลังก์ไม่ทิ้งพระนางพิมพายโสธราไม่ทิ้งราหุลไว้เบื้องหลังไม่ทิ้งพระเจ้าสุโธทนะประชาชนประสบนิกรไว้เบื้องหลังพระองค์ไม่ได้ไปเป็นสุขนี่เราทุกคนก็รู้ฟ้าชายจานทองคำซ่อมทองคำที่นอนทองคำรองเท้าทองคำมีคนดูแลเฝ้าประคบประงมตั้งแต่วันเกิดนางสนมนี่แวดล้อม 40,000 นางปราสาท 3 ฤดูความสะดวกสบายอย่างเจ้าชายกลับไปนอนกลางป่ากลางพื้นแผ่นดินเสื่อไม่มีหมอนไม่มีกรดไม่มีไฟฉายไม่มีน้ำปานะไม่มีใครเอาตามสงเลยไปสบายไหมเนี่ยบิณฑบาตวันแรกชาวบ้านเขาเป็นนักบวชมันมีก่อนพระพุทธเจ้าก่อนเจ้าชายออกบวชเยอะแยะเขาเห็นแต่งตัวแบบนี้คือนักบวชนักพรตก็ถวายอาหารมาเป็นของชาวบ้านยากจนบางทีคนขอทานเราลองนึกถึงว่าคนสมัยนั้นคนจนมันจะจนขนาดไหนชาวอินเดียวันนี้ยังจนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยบางคนตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเองเกิดในถนนในกลางถนนเนี่ยแล้วก็ตายกลางถนนไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเองบางทีเรายังเจอคนตายข้างถนนเขาเป็นปกตินะเขาไม่ได้ตกอกตกใจได้แขกรามรามรามมรณะแห่แล้วเด้เขาไม่ได้ตกอกตกใจเป็นเรื่องปกติเขาเข้าใจธรรมชาติคนจนก็จนอย่างนั้นใส่อาหารให้พระองค์วันแรกมองลงไปในบาตรโอ้ยคลื่นไส้นะพูดภาษาเราจากอาหารพระราชาที่จัดเป็นสัดเป็นส่วนช้อนจานอะไรเรียบร้อยสะอาดงดงามแต่วันนี้ทั้งเปียกทั้งแห้งอาหารคนขอทานคนจนใส่บาตรไหนพระองค์ดำริว่าจะขว้างทิ้งดีกว่าไม่กินหรอกแต่ด้วยพระปรีชาความเฉลียวฉลาดพระองค์อบรมตนเองว่าสิทธัตถะเอ๋ยบัดนี้เจ้าไม่ใช่เจ้าชายเจ้าเป็นนักบวชอาหารที่อยู่ในบาตรเนี่ยเป็นของชาวบ้านผู้ใจบุญผู้มีศรัทธาแล้วเป็นอาหารที่ดีที่สุดในบ้านเขาเจ้าจะขว้างทิ้งได้อย่างไรนั่นเพียงแค่อาหารเนี่ยเราก็มันกลับตลปัดคนละมุมคนละด้านจากเตียงต่างทองคำที่นุ่มนอนนุ่มนวลน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นนี่มีหมดแต่วันนี้นอนกลางดินหมอนก็ไม่มียุงจะเท่าไหร่หลวบลิ้นไรจะเท่าไหร่แล้วคนที่เคยอยู่ในท่ามกลางคนแวดล้อมเป็นหมื่นๆอารักขาแต่วันนี้อยู่คนเดียวในป่าโยมลองนึกดูจะกลัวไหมเสียงจิ้งจกร้องก็อาจจะตกใจตุ๊กแกนกกลางคืนเสือก็อาจจะมีสิงโตก็อาจจะมีดูเลยพระองค์ไม่ได้ไปมีความสุขไอ้คนไม่รู้เนี่ยบอกว่าเห็นแก่ตัวพูดได้อดอาหารจากปกติลดลงวันละคำวันละคำวันละคำจนเหลือวันละเม็ดแล้วไม่ฉันอะไรเลยระยะหนึ่งประพฤติวัดแบบโค
ตามหลังลูกกัวเนี่ยกัวน้อยๆที่มันเกิดใหม่ๆเวลามันขี้ออกมาถ่ายอุจจาระมาพวกผมก็ไปเอาขี้วัวน้อยนั้นมากินพอกินแล้วเสวยแล้วตนเองถ่ายออกมาก็อุจจาระตนเองมากินอีกให้มันบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนอะไรใครทำแบบนั้นก็ไม่ได้เอาฟันกัดฟันเอาลิ้นดันเพดานปากกั้นลมหายใจพร้อมอย่างที่เราได้ยินนะจะลูบหน้าท้องไปถูกกระดูกสันหลังจะลูบหลังก็เหมือนกับถูกหน้าท้องดวงตานี่ลึกเหมือนเรามองดูน้ำในบ่อน้ำบ่อน้ำสร้างบ้านเราเนี่ยที่มันลึกๆน้ำอยู่ก้นสระแต่ว่าเมื่อเรามองไปมีแสงดาวสะท้อนอยู่ในน้ำดวงตาของพระองค์ก็อย่างนั้นในเวลาบำเพ็ญทุกขกิริยามีแค่แววเมื่อยตามเนื้อตามตัวอยากลูบแขนลูบขาเพราะให้มันผ่อนคลายความมึนชาความปวดเมื่อยขนที่เน่าก็หลุดมาตามฝ่ามือที่ลูบดูเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวทำอย่างนี้ได้หรอถ้าพระองค์อยู่แบบคนทั้งหลายสะดวกสบายปกครองบ้านเมืองอีก7วันจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีก7วันจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนื่องจากบุญบารมีอบรมมาเต็มเปี่ยมมากแล้วแต่พระองค์เป็นนักบวชสุดท้ายวันนี้จึงมีพวกเราจึงมีพระจึงมีเนรมีผู้บรรลุธรรมหมดสิ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหมดภพหมดชาติตามไปเหมือนกับเม็ดกรวดเม็ดทรายในมหาสมุทรนับจำนวนประมาณนั้นแม้แต่เทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์ในพระพุทธเจ้ากับก่อนๆองค์ก่อนๆนับเวลาถอยหลังเป็นร้อยล้านปีพันล้านปีหมื่นล้านปีแสนล้านปีแสนโกฏิจักรวาลเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเขาเป็นเทพเทวดามาฟังธรรมได้เด้แต่จะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิอย่างเราไม่ได้เด้มาใส่บาตรทำบุญไม่ได้แต่เขามาฟังธรรมได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมอีกมากมายมหาศาลยิ่งกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้งมนุษย์และเทวดาอินพรหมยมยักษ์ที่มีศรัทธาในพระศาสนามาแต่ครั้งก่อนๆจะบอกว่าเห็นแก่ตัวได้อย่างไรเราปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเราปุถุชนหลวงปู่หลวงตาที่ออกจากบ้านจากเรือนนี้ครอบนี้ครัวออกมามันทุกข์เจียนตายอยู่กันไม่ได้มันมีปัญหาเราจึงออกมาเราไม่ได้มาเพราะศรัทธาเหมือนพระพุทธองค์ไม่ได้กลัวทุกข์กลัวภัยกลัวเกิดกลัวตายเหมือนพระองค์แต่เราอยู่ไม่ได้โดนไล่หนีโดนเขาทิ้งหมดทางไปจึงมาพอมาอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสมันเป็นบุญแล้วได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธองค์มีโอกาสปฏิบัติคำว่าศึกษาไม่ใช่ว่าเราไปเข้ามหาวิทยาลัยเด้จุฬาลงกรณราชวิไลหรือมหามงกุฎราชวิไลไม่ใช่นี่ศึกษาลมหายใจนี่สิกติเนี่ยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมยาวรู้ลมสั้นรู้ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยนี่คือการศึกษาเห็นการเกิดดับของอารมณ์เมื่อมีการกระทบระหว่างตากับรูปจิตเป็นยังไงศึกษามันหูกระทบเสียงจิตกระเพื่อมยังไงศึกษามันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสจิตกระเพื่อมยังไงมันปรุงแต่งยังไงสังขารเดินยังไงศึกษามันมันไม่เห็นง่ายๆเลยการเพียรดูเพียรรู้เพียรสังเกตโยนิโสมนสิการใคร่ครวญไปนี้พิจารณานั่นคือการศึกษาไม่ต้องแบกตำรับตำราอะไรเลยถ้าต้องศึกษาอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ไหมล่ะองค์อะไรมาศึกษาแบบพระไตรปิฎกมาจากไหนมันไม่มีเลยเนี่ย
อาณาปานสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนแต่เรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็เป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานสตินี้แลเป็นส่วนมากฟังสิอาณาปานสติเป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งมวลเข้าได้กับทุกจริตโทสะจริตโมหะจริตราคะจริตพุทธิจริตมีหมดจริตทั้งหกนี่อาณาปานสติเข้าได้กับทุกจริตทุกคนปฏิบัติได้คนฉลาดเกินก็จะถูกตัดความฉลาดลงมาคนโง่ก็จะพัฒนาขึ้นมามาดูลมหายใจจะใช้ความฉลาดอยู่อ่ะใช้ IQ 108มาดูลมหายใจนี่ไม่คนทุกคนดูได้เมื่อจดจ่ออยู่ในอารมณ์ปัจจุบันจะวิ่งตามจะเฝ้าดูตามลมเข้าลมออกก็ได้ดูที่จุดลมกระทบก็ได้เมื่อมีสติดูจริงดูจังไม่ทอดทุระมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาโอ้ดูแล้วเนี่ยมันคุ้มมาเลยแล้วเวลาเราจะอยู่ในโลกนี้มันเหลือกี่ปีหรือใครรู้พบของดียิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองยิ่งกว่าพลอยมณีอันล้ำค่าแล้วจะไปหาเอาขี้ควายขี้หมูวะเอาตามพระดูสิจะไปกลับไปมีครอบมีครัวไปเลี้ยงคนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เป็นสิทธิแต่จะได้เลี้ยงไหมล่ะเกิดไปช็อกตายเป็นบ้าตายติดโควิดตายหลวงปู่ชาได้ยินคำว่าครอบครัวในกลัวเลยด้วยนะหลวงปู่ก็บอกว่าก็มีผู้สาวเหมือนกันตกลงกันจะแต่งงานกันอยู่แต่พิจารณาคำว่าครอบครัวครอบหลวงปู่นึกไปถึงสุ่มไก่มันครอบไก่เอาไว้ออกไม่ได้เอาคิดแบบบ้านนอกหลวงปู่ชาพระท่านมีปัญญาเนาะโพธิญาณเนี่ยในหลวงตั้งให้เนี่ยในหลวงร.เก้าเนี่ยเพียงแค่คำว่าครอบครัวเนี่ยเว้ยสะดุ้งเลยเหมือนกับสุ่มไก่ที่มันครอบไก่เอาไว้มันออกไม่ได้เราโดนอะไรครอบถ้าครอบครัวเนี่ยภรรยาก็ครอบอยู่ลูกก็ครอบอยู่ทรัพย์ก็ครอบอยู่มัวมันครอบอยู่ไปไม่ได้นามันครอบสวนมันครอบจะมาปฏิบัติธรรมโอ้ยยากอยู่ไปว่าท่านใดดอกมันมีผู้เบื้องหลานมันมีผู้เลี้ยงงัวเขาก็กี่ซ่อนจอผลเนี่ยครอบไว้หมดความคิดก็ไปไม่ได้อยู่เพียงแค่นี้วนเวียนอยู่แค่นี้ครัวละทีนี้หมายถึงการทิ่มแทงหลวงปู่พิจารณาเป็นการทิ่มแทงขั้วกบขั้วเขียดขั้วป่ามีดแหลมๆแทงเข้าไปแล้วก็ปาดเฉือนเข้าไปเอาตับเอาไตเอาอะไรออกมาเราคนมีครอบครัวก็โดนอย่างนั้นปัญหาครอบครัวมันเสียบแทงปัญหาลูกปัญหาเมียปัญหาผัวปัญหาทรัพย์สินสมบัติอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันบางทีก็ด่ากันขัวตับขัวปอดไปทีเดียวหลวงปู่พิจารณาอย่างนี้ไม่เอาเลยกลัวนั่นผู้มีปัญญาเราปัญญาไม่มากก็ฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์แล้วท่านมาแชร์มาบอกชี้ทางออกให้เราท่านก็ทำเป็นแบบฉบับโอ้ตมาเราบุญมากนะพวกเรานี่บุญมากมากอยู่แต่ว่าใครจะเห็นว่าตนเองเป็นผู้มีบุญอีกประการหนึ่งเวลาของชีวิตที่เราจะประพฤติปฏิบัติขนเอากิเลสตัณหาเอาความโลภความโกรธความหลง
ออกจากดวงจิตดวงใจมันจะทันไหมถ้าเราเอาออกไม่ทันหรือเอาออกไม่ได้รวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านมีอำนาจครองโลกเราก็ไม่ปลอดภัยเหมือนพูดมาเมื่อกี้พระอริยเจ้าท่านโสดาบันเนี่ยเกิดไม่อีก7ชาติไม่เกิน7ชาติแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนเรายังเป็นปุถุชนมีคนนับหน้าถือตาทั้งโลกมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเราก็ยังไม่พ้นนรกไม่พ้นเปรตไม่พ้นอสุรกายไม่พ้นสัตว์เดรัจฉานใครช่วยเราได้ไม่มีเลยไม่มีเลยถ้าอย่างนี้เวลาของชีวิตที่เหลือมันจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่รู้เราใช้เวลาที่เหลือเนี่ยให้อยู่กับการฝึกฝนอบรมบ่มศีลบ่มสมาธิบ่มปัญญาบ่มบุญญาบารมีดีไหมต่อมาจึงบอกว่ามันไม่ควรที่จะไปต้องจ้ำจี้จ้ำชัยกันยิ่งพระเนี่ยบวชออกจากบ้านจากเรือนข้าวก็ไม่ได้หุงหาน้ำท่าก็ไม่ได้ตักค่าไฟสลึงเดียวก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนใจโอ้ยมันน่าเบื่อไหมทีนี้เป็นพระขาวไม่ชีหรือใครก็แล้วแต่ยิ่งพระสององค์เนี่ยนะบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อแค่ลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์เดินบิณฑบาตกวาดวิหารลานเจดีย์ทำไม่ได้นี่ตายดีกว่ามันเป็นหนี้เท่าไหร่หน้าที่ก็มีแค่นั้นไปกวาดวิหารลานเจดีย์ทำกิจวัตรนี่เป็นอีกเรื่องถ้าทำครัววัดไม่สวยกลัวคนเขาจะว่ากลัวพระอาจารย์จะดูจะว่าอันนั้นมันก็โง่โง่แต่มันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรแต่ถ้าในขณะที่กวาดวิหารลานเจดีย์บิณฑบาตขบฉันดูแลเสนาสนะภาวนาไปด้วยเจริญสติไปด้วยไม่ได้ทำเฉยๆไม่ได้ทำเอาเพียงแค่ความสะอาดแต่ในขณะนั้นกวาดจิตกวาดใจชำระจิตใจตนเองไปด้วยชำระความเห็นแก่ตัวไปด้วยยิ่งเข้าสู่ที่นั่งขัดสมาธิทางจงกรมมันเป็นการกระทำที่ประเสริฐที่สุดนี่คืองานไม่มีงานอย่างอื่นเนี่ยแล้วถ้าไม่ทำล่ะกิจวัตรหยาบๆก็ไม่ทำเรื่องกายภาพที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ได้ทำแล้วเรื่องจิตภายในมันจะยุ่งมันจะสกปรกโรครุงรังขนาดไหนมันกลับกลายเป็นหนี้กลายเป็นคนบาปแล้วญาติยอมประพฤติปฏิบัติล้ำหน้าก้าวหน้าไปกว่ากันจับนั่งสมาธิแข่งกันก็น่ากลัวเนี่ยพระกับโยมเนี่ยไม่ใช่ที่นี่อย่างเดียวหรอกไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็เหมือนกันพระคุณเจ้าอาจจะเผลออาจจะลืมเผลอไปลืมไปหรือไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่แน่อย่างที่นิเพสมัยอาตมาไปแรกๆระฆังดังตีสองเนี่ยบางวันโยมมาตั้งแต่หกทุ่มตีหนึ่งมีจริงๆเลยไม่ใช่พูดเอาด้วยตีหนึ่งตีสองเนี่ยโยมเต็มแล้วพอระฆังดังเนี่ยคนสมัยนั้นนี่ประมาณ1,000-2,000-3,000ระฆังดังตีสองแม่งแม่งแม่งโยมโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยโยมก็ต้องแบ่งเลยผู้หญิงก็เอากับผู้ชายได้ทีโยมผู้หญิงนี่เป็นร้อยแล้วก่อนระฆังเหงาไปมาเวลาไหนไม่เกี่ยวแล้วว่าก่อนระฆังตีสองก็แล้วกันเป็นร้อยแล้วระฆังจะตีภาคบ่ายนี่ตอนบ่ายสองโมงเที่ยงมาแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็คล้ายๆกันกับพระเนี่ยนะจับกลุ่มคุยกันสูบยาเหมือน
ที่ไหนก็เหมือนกันอย่างงานปริวาสอาตมาไปเทศบ่อยๆบางทีก็ต้องปามไว้ก่อนพอเราขึ้นเทศปุ๊บไม่เกิน20นาทีพระจะลุกไปพระ50รูปโยม200นี่พระ50รูปเดี๋ยวลุกไปลุกมาแค่20นาที30นาทีนี่ไปแล้วฟังไม่ได้ขี้เกียจฟังลุกไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าโยมผู้เฒ่าผู้แก่200 300อยู่กับที่ผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ตอนนั่งหลังก็ลองสวดดูด้วยผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมพระพุทธเจ้าก็ไม่ขยับเมื่อสาวกแสดงธรรมเวลาพระองค์จะเข้ามาก็ไม่มาถ้ายิ่งแสดงธรรมอยู่จะลุกออกไปมันยิ่งเป็นไปไม่ได้นั่นจึงบอกว่าความเจริญมันมีอยู่ทุกคนความเสื่อมก็มีอยู่ทุกคนเหมือนกันแล้ววันเวลาของเราชีวิตของเราที่เหลือจะให้เป็นไปเพื่อความเสื่อมหรือให้เป็นไปเพื่อความเจริญโยมเลือกเอาบาปมีจริงๆบุญมีจริงๆชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีจริงๆเราจะไปสุคติสวรรค์เป็นต้นก็เราทำเอาเองจะไปอบายมีนรกเป็นต้นก็เราทำเอาเองพระเจ้าไม่เกี่ยวพระพรหมไม่เกี่ยวพิธีกรรมไม่เกี่ยวสิ่งที่เราทำด้วยกายวาจาใจถึงพร้อมด้วยเจตนานั้นจะเป็นใบเบิกทางเป็นตั๋วเป็นตั๋วเป็นทั้งพาสปอร์ตเป็นทั้งวีซ่าพาไปเนี่ยต่อมาว่าเรามีบุญมีบุญนึกถึงญาติโยมที่มีศรัทธาแต่มาไม่ได้เนี่ยส่งข้าวส่งของส่งเงินส่งทองอาหารการกินปากใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังคนทำอะไรไม่ได้ก็สาธุเท่านั้นก็เป็นบุญเนี่ยธรรมะจึงอยากทำโครงการนี้ให้มันไปได้เรื่อยๆมันรุ่งเรืองยิ่งดีนะอยากให้มันรุ่งเรืองเลยแหละให้มันเต็มคอร์สเต็มคอร์สรอรุ่นต่อไปเลยมันจะได้จะดีเนาะถือโอกาสเลยแหละประชาสัมพันธ์เลยผู้ที่อยากเข้าคอร์สร่วมปฏิบัติธรรมในรุ่นละ32คนเท่านั้นเพราะมีห้องนอนเพียงแค่32ห้องรุ่นละ32คนมีรุ่นระยะเวลายาวคืนวันสิ้นเดือนถ้าสิ้นเดือนวันที่30 31ก็คืนนั้นแหละมาถึงวัดประมาณ5โมงเย็นไม่เกิน6โมงเย็นจองไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อนคืนสิ้นเดือนจนถึงเช้าวันที่11ของทุกเดือนนะนี่รุ่นระยะยาวรุ่นที่เวลาน้อยทำงานในราชการหน่วยงานต่างๆเอกชนก็แล้วแต่สัปดาห์ที่3ของเดือนวันศุกร์คืนวันศุกร์สัปดาห์ที่3ก็ต่อด้วยวันเสาร์คืนวันเสาร์วันอาทิตย์คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์สว่างมาเราก็กลับบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นส่วนที่เราจะทำบุญหรืออะไรเอาเป็นรุ่นต่อรุ่นมันก็อีกเรื่องไม่มีการบังคับไม่มีเรามาปฏิบัติก็เป็นบุญกับผู้บริจาคเป็นบุญกับสถานที่เป็นบุญกับผู้ดูแลผู้ให้บริการเราก็จะใช้สถานที่แบบนี้ศาลาใหญ่บ้างโรงหนังบ้างศาลานอกบ้างอาจจะเป็นโบสถ์บ้างที่ภูเขานี่โรงหนังนี่ไม่ให้จำเจแต่ว่าบนภูเขาอากาศมันสบายที่สุดมันโล่งที่สุดลมเย็นๆอาจจะหลบฝนหนีฝนบ้างก็เป็นธรรมชาติด้วยพิจารณานะพูดสุดท้ายนี่ก็เหมือนกับประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งข่าว
ผู้ที่ติดตามอยู่อยากจะมาร่วมประพฤติปฏิบัติก็มีอยู่2ช่วงในแต่ละเดือนคืนสิ้นเดือนจนถึงเช้าวันที่11ของทุกเดือนแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ตอนเช้าของสัปดาห์ที่3ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนถ้าเดือนไหนมีกิจกรรมต้องยกเลิกก็ต้องประกาศถ้าไม่ประกาศยกเลิกก็เป็นไปอย่างนี้นะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้ว2 ทุ่ม 49 นาทีก็เห็นเวลาสมควรเนาะขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมผ้าขาวเมชีอุบาสกอุบาสิกาทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่วัดป่านนท์ขดลมหรือติดตามรับชมอยู่หากว่าวันนี้คำพูดคำจาไม่เหมาะไม่ควรผิดพลาดบกพร่องอะไรก็ต้องกราบขอขมาต่อพระธรรมต่อผู้รู้ถ้าหากว่าส่วนใดที่มันเป็นบุญเป็นกุศลพอจะเป็นประโยชน์ก็นำไปพิจารณาก็แล้วกันขออนุโมทนาสาธุและสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำได้บำเพ็ญเพียรมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งให้เราท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ เรากรวดน้ำตอนเย็นเอาเฉพาะบทที่หนึ่งเนาะหิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปาจายคุณุตตราอุปาจาผู้เลิศคุณอาจาริโอปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิยาตากาทางพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหามารจาอินทาจาพรหมานและอินทาราชโลกาปาลาจาเทวตาทางด้วยเทและโลกาบาลยะโมมิตามนุษสาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัจฉาตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองพรานสัพเพสัตตาสุขิหนตุขอให้เป็นสุสานทุกทวนายาทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยหน่วยสุภาพลโสขังจติวิทังเทนตุให้
สุขสันต์อย่างล้นอิปังปะเปทาวมะตังให้ลุกถึงนิพพานพรานเถินกราบพระเลิกประชุม3 ครั้ง